Marvel อันนี้ไม่ใช่สตูดิโอแต่เป็นทาง Sony Pictures of Marvel Character นะครับก็คือ Sony เนี่ยเขาได้มีการจับเอาตัวละครอย่าง Kraven the Hunter ครับโดยได้ตัวของ Aaron Taylor Johnson มาเล่นเป็น Kraven the Hunterซึ่งตอนนี้นะครับได้มีการเปิดเผยออกมาว่านิสัยของไอ้ Kraven the Hunter ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครที่รักสัตว์มากครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์คุณแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนะฮะรับบทเป็น Kraven the Hunter หนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เป็นคู่ปรับของสไปเดอร์แมนก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศหนึ่งในตัวละครที่จะมาร่วมอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Kraven the Hunter ก็คือตัวละครอย่างคาเมเลียนที่มันสามารถแปลงเป็นตัวละครต่างๆได้แปลงเป็นตัวละครอื่นๆได้คล้ายๆกับไอ้ Taskmaster อันจะแปลงร่างได้เหมือนกันซึ่งตัวของแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนะครับได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทของ Kraven the Hunter ว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนรักสัตว์นะตัวของแอรอนได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Variety นะครับหลังจากที่ Kraven the Hunter จาก Sony ได้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าตัวละครของตัวเขาเนี่ยมีลักษณะที่เป็นคนรักสัตว์แล้วก็เป็นผู้ปกป้องธรรมชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในแอนตี้ฮีโร่ที่โด่งดังที่สุดของ Marvelที่เป็นสตูหมายเลขหนึ่งของ Spider-Man ครับและการถ่ายทำในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นรวดเดียวในสถานที่แห่งเดียวนะฮะโดยที่ไม่เหมือนกับภาพยนตร์ Marvel เรื่องอื่นๆที่เป็นการถ่ายทำหลายที่แอรอนยังมาบอกนะฮะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ทั้งเอเลี่ยนไม่ใช่พ่อมดนะเขาคือนักล่าแต่เขาเป็นบุรุษที่มีความเชื่อมั่นเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ปกป้องธรรมชาติของโลกนี้ตัวของ Kraven เนี่ยมันเยี่ยมมากๆครับตอนนี้ทางแอนตี้ฮีโร่ของ Marvel ก็ค่อนข้างจะเรียกว่ากระเตื้องขึ้นมาให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของฝั่งแอนตี้ฮีโร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเวนอมใช่ไหมมีเวนอมมีไอ้ฟาวเจอร์มอร์เบียสคราเวนเดอะฮันเตอร์มาดามเว็บนี่ออกมา5แล้วนะจากที่พูดมาเนี่ยไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนตัวไหนจะมาเจอนะครับไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนจักรวาลไหนจะมาเจออาจจะเป็นแอนดรูกาฟิลด์ได้แต่แอนดรูกาฟิลด์ขอพักงานแสดงอยู่ช่วงนี้หรือจะเป็นโทบี้แม็กไกวร์ก็ไม่รับแล้วอ่ะแกก็เหมือนจะไม่รับบทสไปเดอร์แมนแล้วหรือว่าเป็นทอมฮอลแลนด์หรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นหรืออาจจะเป็นอัลติเมทสไปเดอร์แมนที่โผล่เข้ามาอันนี้ก็เป็นภาพเบื้องหลังนะฮะที่ Kraven the Hunter ตัวของคุณแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนะฮะวิ่งอยู่ใส่รองเท้าที่เป็นเหมือนกับเท้าเปล่าเนี่ยไปใส่ CG ให้เป็นเท้าสัตว์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราดูผลงานการแสดงของผู้ชายคนนี้ได้นะฮะโด่งดังมาจาก Kick Ass คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel